สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านทั้งผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่1และผู้สนใจอื่นๆเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา2563ซึ่งในปีนี้กิจกรรมเราจัดในรูปแบบออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 เมื่อสักครู่ต้องขออภัยในความขัดข้องทางเทคนิคนะครับตอนนี้เรากลับมาถ่ายทอดสัญญาณสดได้แล้วนะครับสำหรับในวันนี้นะครับหากผู้เข้าร่วมท่านใดมีข้อสงสัยซักถามในระหว่างการถ่ายทอดสดท่านสามารถพิมพ์ข้อความลงในช่องคอมเมนต์ของวิดีโอนี้นะครับและทางทีมงานจะรวบรวมคำถามส่งต่อให้อาจารย์ผู้บรรยายในแต่ละท่านในช่วงของการตอบคำถามในลำดับถัดไปหากมีคำถามใดที่ยังไม่สามารถตอบได้ในเวลานี้หรือไม่สามารถตอบได้ในเวลาที่กำหนดทางเราจะรวบรวมคำถามและตอบคำถามทางเพจของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรในวันถัดไปนะครับและนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมทุกท่านสามารถเข้าถึงเอกสารประกอบการบรรยายรวมไปถึงเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบรรยายผ่านทาง QR code ที่ปรากฏทางด้านขวามือในหน้าจอในขณะนี้หรือลิงก์นะครับที่ปรากฏดังหน้าจอนะครับในอันดับแรกนะครับของในวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อบรรยายพิธีการกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่โดยเภสัชกรรองศาสตราจารย์ดร.ธนเศษงามหิรัญญพัฒน์คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ขอเรียนเชิญท่านคณบดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ปกครองนะครับและก็นักศึกษาใหม่นะครับของรั้วเขียวมะกอกในรุ่น35ทุกท่านนะครับในนามของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับก็ขอยินดีต้อนรับนะครับนักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าสู่รั้วเขียวมะกอกของเรานะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะขอแนะนำคณะสักเล็กน้อยนะครับในสไลด์แรกก็จะเป็นยินดีต้อนรับนะครับสำหรับนักศึกษาใหม่ทุกท่านนะครับที่จะเข้าเรียนในคณะเภสัชศาสตร์ในปีการศึกษา2563นะครับในปีนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราเข้าสู่มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับขอให้ทุกท่านทราบว่าตอนนี้นะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรของเรานะครับก็นะครับได้จัดแรงค์อยู่ใน QS Star Rating นะครับอยู่ในแรงค์4ดาวนะครับซึ่งเป็นแรงค์ที่ระดับดีมากนะครับเทียบกับระดับของประเทศนะครับในมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเราก็มีความโดดเด่นนะครับทางด้าน5ดาวนะครับที่ได้ใน4ดาวนี้จะมี5ดาวที่โดดเด่นก็คือทางด้านArt and Culture นะครับ Innovation Internationalization แล้วก็ Employability นะครับก็คือเรื่องศิลปวัฒนธรรมนะครับนวัตกรรมนะครับเรื่องของความเป็นนานาชาติแล้วก็การได้งานทำซึ่งขอให้ผู้ปกครองทุกท่านนะมั่นใจนะครับว่าเข้ามาเนี่ยนักศึกษาของเราทุกคนได้งานทำ 100% นะครับตลอดมานะครับตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมานะครับนักศึกษาทุกคนมีงานทำหมดนะครับตัววิสัยทัศน์ของคณะวิชานะครับก็คือเราจะเป็นคณะเภสัชศาสตร์อันดับ1ของประเทศและ1ใน5ของอาเซียนด้านวิชาการและวิจัยนะครับในปีพ.ศ. 2565นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นไปได้ยากนะครับด้วยศักยภาพของทั้งนักศึกษาที่รับเข้ามารวมทั้งคณาจารย์นะครับที่มีอยู่นะครับนักศึกษาที่เข้ามาทุกคนนะครับไม่ว่าจะเข้าสู่โครงการปกติหรือโครงการพิเศษนะครับทุกคนเข้ามาด้วยความสามารถของตนเองทั้งสิ้นนะครับทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนในคณะเภสัชศาสตร์ได้นะครับแล้วก็สามารถจบการศึกษาได้ถ้าทุกคนมีความตั้งใจและพยายามเต็มที่นะครับค่านิยมขององค์กรของเราก็คือ Farm SU นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นชื่อย่อของตัวคณะเรานะครับ Farm SU ก็มาจากตั้งแต่คำว่า Pride Humanity นะครับ Art and Appreciation and Creativity นะครับ Reliance Morality แล้วก็ Unity นะครับอันนี้เดี๋ยวไว้ค่อยมาเรียนรู้กันในเมื่อเข้ามาเรียนในคณะนะครับแต่ขณะนี้เราก็จะเน้นตัวที่2ตัวที่สำคัญคือตัวแรกนะครับคือตัว P นะครับก็คือตัว Pride ก็คือให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจในสถาบัน
นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัว U คือ Unity นะครับก็คือมีความสามัคคีนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนในคณะที่เข้ามาเรียนเนี่ยมีความรักสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับทำให้ผลการประกอบการในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นผลการสอบในของการสอบใบประกอบวิชาชีพหรือผลการทำงานของคณะเภสัชศาสตร์ของเราค่อนข้างโดดเด่นนะครับในเวทีของมหาวิทยาลัยและเวทีของวงการเภสัชศาสตร์ทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ปกครองทุกคนมั่นใจนะครับว่าท่านส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่มีสามารถเลือกได้ที่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่เราจะพัฒนานักศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการวิชาการนะครับรวมทั้งกิจกรรมด้านต่างๆเพื่อพัฒนาให้เป็นเภสัชกรที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตเรามาดูผลใบประกอบวิชาชีพนะครับของนักศึกษาของเรานะครับในช่วงประมาณ 6-7 ปีที่ผ่านมาผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะครับก็ขอรับทราบไว้ว่าในขณะนี้นะครับการสอบใบประกอบก็จะมี2เลเวลนะครับหรือ2ระดับก็คือสอบหลังจากจบชั้นปีที่4 1ครั้งอันนี้เริ่มตั้งแต่ปี2561นะครับแล้วก็แต่ก่อนก็จะมีการสอบในชั้นปีที่6มาตลอดนะครับตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากจบปีที่6ก็จะมีการสอบอีก1ครั้งนะครับเราดูกราฟสีส้มนะครับก็จะเห็นว่าทางด้านซ้ายมือนะครับผลการสอบของเรานะครับก็อยู่ตั้งแต่ 97% ถึง 100% นะครับก็แสดงให้เห็นว่าผลการใบผลใบประกอบของเราค่อนข้างดีทีเดียวนะครับอยู่ในแรงค์1ถึง5นะครับของประเทศมาตลอดนะครับส่วนค่าเฉลี่ยของประเทศจะอยู่ที่ประมาณ 85% นะครับส่วนสมรรถนะร่วมซึ่งเริ่มสอบปี2561เป็นปีแรกนะครับจะเห็นว่าผลการสอบของเราเนี่ยก็ได้ 99.35 แล้วก็ประมาณ 99% นะครับก็คือแทบจะไม่มีคนไม่ผ่านเลยนะครับเป็นแรงที่2และที่3ของประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาของเราก็ค่อนข้างมีคุณภาพนะครับในวงการวิชาชีพของเภสัชกรนะครับในตำแหน่งวิชาการซึ่งเป็นตัวที่แสดงถึงศักยภาพของคณาจารย์ของเรานะครับก็จะมีถึง 80% นะครับซึ่งถือว่าสูงที่สุดในมหาวิทยาลัยศิลปากรและก็ค่อนข้างที่จะเกือบสูงที่สุดในเภสัชศาสตร์ทั้งประเทศไทยนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งนะครับที่แสดงให้เห็นศักยภาพของคณาจารย์ของเราที่จะสอนบุตรหลานของท่านนะครับรวมทั้งนักศึกษาทุกคนนะครับให้เป็นเภสัชกรที่มีคุณภาพต่อสังคมได้นะครับให้มีคุณภาพทางด้านวิชาการและวิจัยนะครับนอกจากนี้นะครับตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งนะครับที่แสดงเห็นถึงศักยภาพของคณะก็คือตัวเกณฑ์คุณภาพการศึกษานะครับเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศนะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับทางมหาวิทยาลัยนะครับได้ใช้เกณฑ์นี้นะครับในการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกๆด้านนะครับของคณะวิชานะครับซึ่งคณะเรานะครับก็เป็นเพียงคณะเภสัชศาสตร์เพียงคณะเป็นคณะเดียวนะครับในมหาวิทยาลัยที่ผ่านและเป็นคณะเภสัชศาสตร์1ใน4ของประเทศนะครับที่ผ่าน EdTech 200นะครับในปี2561นะครับตัว EdTech ตัวนี้นะครับเป็นการดูภาพรวมการทำงานในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำองค์กรนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทำงานของระบบปฏิบัติการการดูแลลูกค้าหรือนักศึกษานะครับจนกระทั่งแผนกลยุทธนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับรวมทั้งถึงกระทั่งถึงการดูแลการดำเนินการที่เป็นมีจริยธรรมการดำเนินการอย่างมีจริยธรรมนะครับรวมทั้งการดูแลทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับขององค์กรนะครับซึ่งตอนนี้เราผ่านในเริ่มต้นนะครับแล้วเราก็มีเป้าหมายที่จะพัฒนาคณะต่อไปนะครับให้เข้าถึงระบบEdTech 300จนกระทั่งเป็น TQA ซึ่งท่านรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพก็จะมาชี้แจงในส่วนนี้ต่อไปนะครับในช่วงประมาณ10โมงนะครับในปีนี้นะครับเราก็ประสบไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโรคโควิดนะครับ2019นะครับเราก็มีการเตรียมการนะครับไว้สำหรับให้กับนักศึกษานะครับเราเตรียมงบประมาณ10ล้านบาทนะครับพัฒนานะครับทั้งรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเรามีทุนช่วยเหลือนักศึกษาทุกคนนะครับนักศึกษาปี1ทุกคนนะครับจะได้รับค่าเล่าเรียนนะครับคืนนะครับโครงการปกติ 2,000 บาทแล้วก็โครงการพิเศษนะครับจะได้คืน 5,000 บาททุก
ทุกรายนะครับหลังจากที่มาขึ้นทะเบียนแล้วก็มีบัญชีเรารับทราบบัญชีเรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีทุนสนับสนุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นซิมเน็ตคอมพิวเตอร์อีบุ๊กนะครับรวมกระทั่งพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ป้องกันความเสี่ยงจากการติดเชื้อแล้วเราก็มีทุนให้กู้ยืมนะครับรวมไปทั้งทุนให้เปล่าสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบรุนแรงนะครับซึ่งเดี๋ยวฝ่ายกิจการก็จะได้มาชี้แจงตรงส่วนนี้ต่อไปในปี1นะครับเราจะมีการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์นะครับก็เรามีทั้งออนไลน์และออนไซต์นะครับผู้ปกครองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับในรายวิชาที่เป็นปฏิบัติการยังไงก็จะต้องเป็นออนไซต์นะครับส่วนออนไลน์นี่จะสามารถมาเรียนได้นะครับโดยจำกัดจำนวนแบบโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดตรงนี้นะครับเราก็จะได้พูดคุยกันต่อไปนะครับแต่ผู้ปกครองขอให้มั่นใจนะครับรวมไปทั้งนักศึกษานะครับว่าเราดูแลทุกคนนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนนะครับก็สามารถมาติดต่อและบอกกล่าวกันได้นะครับเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาต่อไปสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับประสบความสำเร็จในการเรียนนะครับเราสามารถเรียนได้ถึง12ปีก็จริงนะครับแต่ว่าเราขอให้ทุกคนสามารถจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนดคือ6ปีนะครับและในที่สุดก็ไปเป็นเภสัชกรที่ดีของสังคมในอนาคตต่อไปนะครับก็ขออวยพรแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จนะครับมีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะเรียนในคณะเภสัชศาสตร์และเป็นเภสัชกรที่ดีของสังคมในอนาคตต่อไปครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ